คุณยาบำรุงร่างกายเกล็กคูนะครับเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาครับยกที่2นะครับคู่เอกของรายการครับปานเพชรจากบ้านด่านลานหอยสุโขทัยครับเจอกับปานเทพจากเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เดินเปิดเกมนะครับทางด้านของปานเพชรร่างกายต้องการปะทะครับเตะขวาไม่เข้าครับขวาคืนครับก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันครับแหมมีซ้ายแล้วก็บวกหมัดครับหมัดมาครับโอ้หมัดโอ้แลกกันมันนะครับเอาละครับสัญญาณในความมันมาแล้วครับไม่ต้องรอกันนานครับถีบซ้ายครับปานเทพเอ้ยหมัด 1-2 ครับหมัดขวาของปานเพชรเตะขวาครับโอ้เอาละครับแข้งขวานี่เต็มชายโครงครับสูงสูงยาวยาวครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะมวยไทยมันต้องครบเครื่องครับมวยสูงมวยยาวไม่ใช่ว่ามีเข่าอย่างเดียวนี่ฮะตีเข้าไปก่อนเข่าครับปานเพชรอยู่ข้างในหลังพิงเชือกเอกสีดำคลิปแดงครับปานเทพวันนี้ก็มาด้วยความมั่นใจและเกมกำลังจะร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วครับอาวุธมวยไทยเขายังไม่สำแดงเดชให้เห็นแต่มาดูเพลงเตะกันก่อนแล้วครับขยับสร้างจังหวะครับซ้ายมาขวาโต้ครับเอาล่ะครับขยับไปอีกครับปานเพชรสอจอเล็กสั่งลุยครับโอ้โหเตะขวาครับแม่ทำได้เยี่ยมครับปานเทพขยับเดินบ้างครับนี่ครับเดินได้ถอยเป็นครับจังหวะใครจังหวะมันครับมวยมีเกรดมีระดับครับอายุอนามก็ไม่ห่างกันแล้วครับ22ปีเกงสีแดงนั้นมัน21ปีวัยเดียวกันแล้วครับแก่อ่อนกว่ากันเดือนนะแต่ทนพศก็ปีฮะลบพศลบกันก็แก่กว่ากัน1ปีแต่ว่านับเดือนนี่ก็น่าจะไม่กี่เดือนนะครับก็ถือว่ามีอนาคตที่ดีเลยแหละครับยังหาเงินบนสังเวียนแห่งนี้ได้อีกอย่างยาวนานครับครับเป็นมวยเอกของศึกเกียรติเพชรในเวทนี้นะครับแชมป์122ปอนด์วิกหมอชิดยังเป็นอยู่ครับกางเกงสีน้ำเงินชิงได้จากเพชรสมานสอสมานกามินครับเพชรสมานก็เพิ่งกลับมาที่นี่ฮะโชว์ฟอร์มสวยงามครับชนะเพชรเซนเสพเอาไว้ครับแต่ว่าคนนี้ครับปานเพชรสอจอเล็กเมืองนนท์ฟอร์มรุ่มดีวันดีคืนแต่ว่าต้องมาเจอกับปานเทพในวันนี้ครับคนหนึ่งต้องขึ้นหรือคนหนึ่งต้องลงก็ต้องดูครับเกมยังยกที่2อยู่พยายามโยนซ้ายยาวๆนะครับครึ่งแข้งครึ่งขาของปานเพชรออกซ้ายหน้าครับปานเทพจะเป็นงูเหลือมเจอเชือกกล้วยหรือเปล่าครับขยับครับหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวที่ต่อที่029435764-67นะครับสำหรับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชียงซิบอิ๊วแล้วก็ยาดมเซ็งๆศูนย์การค้าตะวันนาแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวทำเลทองย่านบางกะปิกาแฟคอฟฟี่ไลท์วัวชนคนสู้นะครับเหมาะสำหรับท่านชายครับโทรศัพท์ก็065-269-2899บริษัทพนมนาคราชจำกัดและก็ขอบคุณครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรศัพท์ก็02-662-6555หมัดขวาครับปานเทพครับนี่ดักได้มาหมัดขวาคืนครับทางด้านของปานเพชรโยนขวาครับแบบไม่ต้องจับอ้าวคนนึงแทงขาคนนึงต่อยหมัดเข้มข้นแล้วครับเกมเปิด 100% แทงขาขวาไปครับปานเพชรเจอขาขวาโต้จากปานเทพเตะขวาโดนหมัดขวาคืนเตะซ้ายเจอเตะขวาคืนไม่มีหนักไม่มีเบาแล้วครับไปแบบ 100% เต็มแล้วครับเรื่องของความแรงน้ำหนักของอาวุธซ้ายครับปานเทพแต่ว่าเตะซ้ายหน้าครับมวยขวาถีบซ้ายหน้าปานเพชรก็หาช่องครับนี่ฮะซ้ายหน้าอีกแล้วครับสับศอกขวาครับปานเพชรเสียบเข่าซ้ายเสียบคืนครับซ้ายมาซ้ายคืนซ้ายไปอัดกระทุ้งเข้าไปหน้าท้องนี่แหละครับหน้าท้องแล้วฟันข้างบนข้างล่างแทงข้างล่างแทงแทงคืนครับโอ้แทงแล้วอัดยัดค้างเอาไว้ด้วยครับปานเพชรแทงได้น้ำได้เนื้อมากทั้งคู่เลยนะครับคือด้วยสรีระรูปร่างนี่สูงยาวทั้งคู่ด้วยครับจังหวะการแทงก็เหมือนท่อนซุ้งครับแทงซ้ายไปก่อนครับปานเพชรหมัดขวาของปานเทพใช้ความเร็วครับเดินเข้าหานะครับปานเพชรต่อยขวาแล้วก็ขึ้นบนครับดักแทงขวาไว้แทงขวาโต้ซ้ายมาซ้ายและซ้ายราคาครับและโยนขวาคืนครับเอาขวาคืนไปโจทย์ยากทั้งคู่นะครับวันนี้ฮะ
พราะว่าทั้งคู่สูงสูงยาวๆเรื่องสรีระสูงสูงไม่มีใครเสียเปรียบครับอยู่ในระดับระนาบเดียวกันละความสูงเสียบเข้าไปครับปานเพชรปานเทพวันนี้ชกแบบใช้สมองใช้เหลี่ยมฮะนี่ฮะซ้ายวางเข้าไปถีบซ้ายดันเข้าไปปานเพชรต้องไม่หลุดต้องไม่หลวมมาเข้าไปผิดเหลี่ยมผิดทรงก็ไม่ได้ครับจังหวะตั้งศอกกระแทกสวนด้วยเข่าครับเอาของปานเพชรเสียบดันต่างคนต่างขาเอาไว้ครับก็เป็นจังหวะที่มีได้มีโดนทั้งคู่ครับถีบซ้ายครับปานเพชรโดนแข้งซ้ายหน้าขวาคืนมาครับคือแข้งนี้ออกกันเร็วมากครับทีหลังดังกว่าเหมือนกันครับจังหวะเตะของปานเพชรในมุมแดงครับกระโจนเข้ามาขวาของทางด้านปานเทพนี่ซ้ายติดบังต่อยหมัด1 2เป็นการไปทุกชุดครับมวยไทยของปานเทพนี่มีทุกลูกครับนี่ฮะยังไว้ได้สวยนะครับยอดเยี่ยมครับสปิริตดีพักก่อนครับโดยทีมงานคุณเดชาอยู่ว่างแล้วก็เสียเทพคุ้มพยักษ์หรือว่าคุณอิทธิมนชัยตยพักครับนี่จัดรายการมวยดีให้พี่น้องชาวตำบลโพธิวงศ์อำเภอขุนหารได้ชมกันและถ่ายทอดสดทาง JKN 18ด้วยครับเริ่มเวลา 18:15 นาทีครับ20ธันวาคมนี้ครับที่โรงเรียนโพวงศ์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นภาพสวยๆนะครับจังหวะแลกแข้งแทงเข่ากันเรียกว่าอาวุธใกล้เคียงกันเหลือเกินครับยกที่4ครับคู่เอกของทุกท่านครับหมัดขวาของโยนซ้ายมาครับปานเทพแทงเข่าขวาคืนครับปานเพชรเย็บซ้ายครับถีบเอาไว้ครับปานเทพเตะขวาครับปานเพชรโตเตะซ้ายคืนครับรัดยัดขวามาโอ้หมัดขวาครับหล่นเลยครับหมัดนี้โอ้โหสุดมาใส่เลยครับโอ้โหหมัดหนักจริงๆครับกรรมการไม่นับแต่ว่าเดินครับไม่ก็ถือว่าหมัดเดินต่อครับทางด้านของปานเพชรครับไม่นับก็อยู่ในใจแล้วล่ะคุณป๋องดูฮะโดยหัวใจแล้วครับถือว่าให้โอกาสและเกมมันจะได้ไหลลื่นพนุมือก็ลุกเร็วครับลุกโอ้นี่ฮะอย่างนี้ไม่ต้องนับเลยครับนับเท่าไหร่ก็ดูจะฟื้นไม่ฟื้นแล้วครับดูครับลูกนี้ครับโดนหนักโดนเจ็บเหลือเกินนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับศอกขวาครับคือดูแล้วสตินี่ยังไม่ได้กลับมาแบบ 100% นะครับทางด้านของปานเพชรพอเดินไปแบบนี้ก็เลยเจ็บหนักเลยนะครับเจอบวกศอกขวาครับดาบแรกก็หนักแล้วล่ะครับสุดเลยฮะแต่วันนี้ดาบ2นี่ชนะไปแบบทีนิเกิลน็อกเอาครับทางด้านปานเทพ VK เขาใหญ่แจ้งเกิดได้สำเร็จครับภาคนี้ติดตามผลงานของเขาครับว่าครั้งต่อไปปานเทพ VK เขาใหญ่จะไปชกกับใครดีหรือว่าเจอกับใครดีครับนี่ฮะกลับมาแล้วครับ